ลดหวานห่างไกลโรคด้วยวิธีง่ายๆค่ะอาการติดรสชาติของความหวานนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าน้ำตาลไม่ใช่สารเสพติดดังนั้นคนที่กินน้ำตาลจึงไม่มีอาการรุนแรงจนร่างกายทนไม่ได้ค่ะแต่การติดหวานในที่นี้คือติดความสุขจากการได้กินรสหวานเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้สามารถปรับแก้ได้ซึ่งคนที่ทราบผลกระทบจากการบริโภคน้ำตาลและตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตก็สามารถปรับลดปริมาณของน้ำตาลที่กินในแต่ละวันลงได้ค่ะวันนี้เรามี3วิธีง่ายๆปรับพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลดังนี้ค่ะวิธีที่1ทุกอย่างจะต้องเริ่มปรับที่ตัวเราเองก่อนซึ่งต้องค่อยๆลดความหวานลงทีละน้อยให้รู้สึกว่าไม่ทรมานตัวเองมากเกินไปเช่นการปรุงก๋วยเตี๋ยวจากเดิมที่เคยใส่น้ำตาลทีละมากๆก็ควรปรับลดลงเรื่อยๆซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะวิธีที่2บอกพ่อค้าแม่ค้าในการประกอบอาหารว่าไม่หวานหรือเลือกอาหารที่เห็นว่าไม่มันมากเกินไปเพราะจะมีรสหวานพ่วงมาด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นพฤติกรรมที่สามารถปรับได้เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองค่ะวิธีที่3ค่ะควรเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและควรพักผ่อนให้เพียงพอควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆได้อีกด้วยค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน